ารีนาใช่ไหมกรณีของรุกป่านะครับหลังจากที่ทางคุณธวัชชัยรัตกูดนะครับผู้ตรวจการกรมป่าไม้นะครับนำทีมไปตรวจที่ดินเขาสนฟาร์มของคุณปารีนาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงราชบุรีเบื้องต้นเนี่ยครับพบว่ามี46ไร่เป็นพื้นที่รุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็อีกประมาณเกือบ700ไร่เนี่ยรุกที่สปกการก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะพี่แซนคือมันสอจะพลิกแล้วเพราะเมื่อวานนี้คุณปวีณาเธอฮึดสู้ครับเธอก็เข้าไปร้องเรียนกับนายวิณโรจน์นะฮะทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปกนี่แหละครับก็บอกว่าคุณปวีณาเข้ามาร้องเมื่อวันที่25เนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ป่าไม้ก็ไปรังวัดที่ดินเธอเนี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องชอบธรรมนักเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเราใช้มีที่ดินอยู่มีแผนที่อยู่2ฉบับครับก็คือป่าไม้ก็ใช้ของป่าไม้เนี่ยตาส่วน1ต่อ 400,000 ครับส่วนสปกเนี่ยใช้ตาส่วน1ต่อ 100,000 ครับเขาบอกถ้าป่าไม้ใช้แบบนั้นน่ะที่เธอก็กลายเป็นลุกอุทยานก็บอกต้องการให้มีการรังวัดใหม่โดยสปกเพราะถ้ารังวัดแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้แผนที่ของทางสปกเมื่อไหร่นะซึ่งคุณธรรมนัสเองก็เห็นด้วยเพราะคุณธรรมนัสผู้กองธรรมนัสพรมเผ่าเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรแกบอกว่ามันก็นั่นนะเพราะว่ามันมีแผนที่2ฉบับวันแบบเรายังไม่เสร็จไอ้แผนที่วันแบบเรายังไม่เสร็จเพราะนั้นถ้าเกิดทำอะไรไม่รอบคอบเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นคุณปรินาก็ฟ้องกลับได้คุณปรินาก็พยายามจะอ้างประเด็นนี้แหละให้ไปรังวัดใหม่หน่อยเพราะว่าถ้ารังวัดว่าที่ของตัวเองเนี่ยอยู่ในที่ป่าสงวนแห่งชาติติดคุกผิดอาญาแต่ถ้าที่ไปอยู่ที่สปกเนี่ยแค่คืนแค่นั้นแล้วคุณธรรมนัสบอกว่าไงผู้กองบอกถ้าเกิดใช้อันนั้นน่ะใช้แผนที่ของสปกเนี่ยที่ของคุณปรินาทั้งหมดที่บอกว่าอีก46ไร่ที่ว่ารุกป่าสงวนเนี่ยนะครับ90%จะหายไปเลยก็กลายเป็นที่สปกถูกต้องเขาก็เลยมองว่าโอ้คุณธรรมนัสอุ้มเปล่าอุ้มคุณเอ๋เปล่าไม่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมปัญหามันคือว่าที่ผ่านมาเวลาคุณจะไปไล่จับชาวบ้านอ่ะคุณใช้แผนที่อะไรอ่ะแผนที่ป่าไม้แบบป่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้คุณก็ต้องใช้แผนที่ป่าไม้ดิคุณจะไปใช้แผนที่สปกได้ไงอ่ะเพราะมันอยู่ในกฎหมายด้วยนะเออมันอยู่ในกฎหมายป่าไม้ไปใช้ที่แผนที่สปกป่าไม้ก็ผิดถ้าคุณเอาอะไรไปใช้อ่ะคุณต้องใช้แผนที่ป่าไม้ปัญหาคือวันแมปไม่เสร็จแล้วที่ผ่านมาฟ้องร้องดำเนินคดีกันอ่ะฟ้องแผนที่อะไรก็ต้องมันก็ต้องถือกฎหมายใครกฎหมายมันเหมือนที่ใครแผนที่มันคุณจะมาแล้ววันแมปยังไม่เสร็จแล้วคุณจะมาเบี่ยงให้เขาไม่ใช้แผนที่สปกมันจะได้เหรอก็นี่ไงมันจะได้แหละครับป่าไม้พอวันนั้นที่ไปตรวจบอกเบื้องต้นน่ะผิดแน่ๆจะไปแจ้งความวันนี้ยังไม่ได้แจ้งนะยังไม่แจ้งนะคุณธรรมนัสก็เลยนี่ฮะบอกว่าสั่งการเลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ไปรังวัดใหม่ก็แล้วกันตามที่เขาร้องมาโอ้โหชาวบ้านที่เขาติดคุกติดตารางกันเพราะเรื่องลุกที่ไร่2ไร่3ไร่นี่เขาก็ปวดควรอ่ะนะมีรายละเอียดนะมีรายละเอียดนะอันนี้เราเอามาจากเว็บเอามาจาก Facebook นะฮะของประชาไทยกันแล้วกันนะฮะเนี่ยขออนุญาตนำมาเนี่ยนะครับนี่ฮะเป็นชาวบ้านไซทองครับนี่ฮะถูกข้อกล่าวหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซทองครับนี่ฮะดูเอากันนะครับว่าเนี่ยข้างบนนะคุณนิตยาม่วงกลางขออภัยนะครับเอ่ยนามคุณศรีนวลภาสังคุณสุนีนารินคุณสุภาพรศรีสุขคุณปฐมาโกเม็ดนะฮะนี่ฮะก็รุกที่อุทยานตามข้อกล่าวหาครับคนละไร่2ไร่6ไร่3ไร่11ไร่ครับมีโทษจำคุกตั้งนานเนี่ยศาลชั้นต้นอุทธรณ์จำคุกกันหมดเลย5ปี10ปี5เดือนขอไป5เดือน4เดือน8เดือนมีชดใช้เงินด้วยนี่คือชาวบ้านนี่คือชาวบ้านคนก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่า2มาตรฐานเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าพี่แซนคือประเด็นอย่างนี้ผมมองง่ายๆนะคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างคนรวยกับคนจนชัดเจนฮะผมถามว่าถ้าคนรวยเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรไปเอาสปกซึ่งเขาจัดสรรให้เกษตรกรซึ่งยากจนขีดเส้นว่ายากจนนะฮะเกษตรกรซึ่งยากจนถ้าคุณกบรวยอยู่แล้วเนี่ยคุณกบอยากทำเกษตรคุณกบก็ไปซื้อสิฮะซื้อที่ดินมันมีโฉนดก็จริงคุณจะไปซื้อที่สปกทำไมอันนี้มันก็ผิดชัดไอ้แบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าซื้อไม่ได้สปกมันซื้อขายกันไม่ได้มันให้คุณกบซึ่งยากจนแล้วก็ตกทอดให้ลูกหลานไปทำกินคนละ50ไร่สูงสุดแค่นั้นอันนี้ 1,700 ไปแบ่งซอยย่อยเป็นโนมินีอะไรเดี๋ยวไปว่ากันแล้วประเด็นคำถามคือวันนี้กำลังมีความพยายามจะบอกว่าไอ้46ไร่เนี่ยไม่ใช่ป่าสงวนไม่ผิดพรบป่าคือจะช่วยกันเต็มสตรีมช่วยไม่ช่วยไม่รู้อ่ะแต่มันสอบพลิกไงผมถามว่าอะไรคนที่เขาโดนคดีติดคุกกันไปด้วยไอ้แผนที่ป่าไม้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเกิดมาจนไงโทษตัวเองแล้วไงอ่ะจนก็ต้องไปดาวแล้วให้รัฐบาลผ่อนบ้านให้เหรอก็ต้องช่วยตัวเองไงก็ต้องผ่อนดีมีดาวอะไรเงี้ยเหรอก็เกิดมาจนอ่ะไม่เป็นไรผมก็เกิดมาจน
นี่ไงนี่คือปัญหาความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็มองเห็นกันชัดเจนนะฮะมีแน่ๆเนี่ยมีนักการเมือง2ท่านเนี่ยออกมาพูดแล้วนะคุณปอดประสบสุรสวัสดีนะครับดำรงพิเดชดำรงพิเดชก็ยืนยันว่าชัดเจนนะฮะคดีนี้เนี่ยช่วยกันไม่ได้หรอกพี่ดำรงบอกช่วยไม่ได้หรอกใครช่วยก็ติดจะติดร่างแห่ไปด้วยพะโถบางฉบับเดี๋ยวดูเอาฮะบางฉบับไปพาดหัวบอกว่าอะไรฮะอุ้มคุณปรินาจะให้เหลือโทษแค่จิ๊บๆอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ดูกันไปว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยเรื่องแบบนี้จะจบแบบไหนครับ